มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดเหตุรถทัวร์คว่ำกลางสายฝนวันที่21สิงหาคม2565เพจเครือสหพัฒน์แหลมฉบังชลบุรีได้โพสต์ข้อความระบุว่ารถทัวร์หนองคายระยองคว่ำที่อุดร20สิงหาคม2565เวลา 20:30 นาทีเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางพลิกคว่ำบริเวณถนนมิตรภาพหมายเลข2ขาออกตัวจังหวัดอุดรธานีบริเวณหน้าโรงหมูบ้านหนองบัวเงินหนองบัวแวงตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองบาดเจ็บทั้งหมดนะคะ28คนมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แต่ละคนได้รับบาดเจ็บไม่มากไม่มีผู้โดยสารคนใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตค่ะระหว่างทางน่าจะมีฝนตกอาจทำให้รถเองเสียหลักได้นะคะเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ